ยังอยู่ในเรื่องของแรงงานเนี่ยอันนี้ข่าวใหญ่เหมือนกันล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน16สาขาอาชีพนะครับมีการปรับค่าจ้างนี่นะครับครับ1ก็คือกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้างอันนี้มี5สาขานะครับช่างติดตั้งยิปซัม450ถึง595บาทต่อวันช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์645บาทต่อวันช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น450ถึง650บาทต่อวันช่างสีอาคาร465ถึง600บาทต่อวันช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา475ถึง575บาทต่อวันนะครับกลุ่มที่2กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์นะครับอันนี้มี4สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ450ถึง650บาทต่อวันช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์430ถึง550บาทต่อวันช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณ525บาทต่อวันช่างเครื่องถม625บาทต่อวันและกลุ่มอาชีพภาคบริการ7สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะหรือว่าหัตถบำบัด460ถึง475บาทต่อวันผู้ประกอบขนมอบ400ถึง500บาท505บาทต่อวันพนักงานต้อนรับส่วนหน้า440ถึง565บาทต่อวันพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร440บาทต่อวันช่างแต่งผมสตรี440ถึง650บาทต่อวันช่างแต่งผมบุรุษ430ถึง630บาทต่อวันและผู้ดูแลผู้สูงอายุ500บาทต่อวันนะครับซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้ง16สาขาอาชีพเหล่านี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ก็คือหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและนับไปอีก90วันท่านก็จะมีค่าจ้างมาตรฐานฝีมือตามนี้เป็นอย่างน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องแรงงานทั่วประเทศนะครับส่วนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานทั่วไปซึ่งเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ได้16สาขาอาชีพเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ทางคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนผู้ใช้แรงงานเนี่ยกำลังประชุมสรุปร่วมกันคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยประมาณเดือนกันยายนปีนี้ครับอันนั้นคือค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานทั่วไปก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีข่าวดีคือขึ้นแน่แต่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับกันยายนนี้ได้รู้ความชัดเจนกันนะครับ